เหมือนการเกษตรให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะคะได้ขอรับการสนับสนุนขออนุญาตที่จะให้น้องโบได้เรียนเชิญตามลำดับนะคะนะคะขออนุญาตให้ท่านเกษตรจังหวัดได้ชี้แนะไปดำเนินการให้สำเร็จตามที่ตามหน่วยงานต่างอะไรก็ดีให้ความสำคัญการกระจายอะไรนะแล้วก็กิจกรรมอะไรเนี่ยรู้ลูกบุ้งความนั้นระยะเวลาของการทำโครงการนะคะสำหรับโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหม่ด้วยเกษตรสมัยใหม่นี้นะครับถือว่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้ผ่านการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วนะครับสำหรับของจังหวัดสงขลาในปีนี้นะครับก็มีทั้งสิ้นทั้งหมด12กลุ่มด้วยกันนะจะเป็นในส่วนของที่รับผิดชอบโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมี5กลุ่มนะครับแล้วก็ที่เป็นในส่วนรับผิดชอบของกรมการข้าวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวแปลงใหญ่ข้าวเนี่ยก็7กลุ่มรวมแล้วก็12กลุ่มทั้งจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการไปแล้วซึ่งคณะกรรมการนี้ประกอบไปด้วยท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานนะครับได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้มาทำเอ็มยูกันระยะเวลาครับระยะเวลาที่เราเอ็มยูที่เราติดตามหน่วยงานนี้ครับครับพอหลังจากนี้นะพอทำ MOU แล้วเนี่ยงบประมาณเนี่ยจะได้ถูกโอนมาจากสำนักนะครับงบประมาณจากกรมนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะโอนลงมาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็จะสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็จะโอนลงไปที่กลุ่มก็ไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการที่ระบุไว้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เป็นไปตามระยะเวลาห่วงระยะเวลาที่ทางกลุ่มได้ทําไว้นะครับไม่นั้นแล้วเนี่ยถ้าทําไม่เสร็จตามกําหนดภายในสัญญานี้นะครับก็ต้องงบประมาณในส่วนที่ท่านต้องนําไปนะครับก็ทําไม่เสร็จตามโครงการที่ได้ระบุไว้นะครับท่านอยากเป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลานะครับโอบัตตานะกาแฟนะครับที่อำเภอสบายย้อยปีนี้ก็ได้รับประมาณไปพัฒนาในเรื่องของโรงแกะนะครับแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเพื่อให้งานเราออกมาได้ดูดีนะคะสำหรับบ้านตัวนี้เราขออนุญาตมอบให้กับกลุ่มไปเลยนะคะ
ป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลานะครับโอบัตต้านะกาแฟนะครับที่อำเภอสบายย้อยปีนี้ก็ได้รับประมาณไปพัฒนาในเรื่องของโรงเก็บนะครับแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งก็พึ่งนะฮะอันนี้เป็นน้ำพึ่งของวิสาหกิจชุมชนวังชิงนะของอำเภอคลองหอยโขงนะครับก็ไปพัฒนาในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์ในการจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์